หลังจากผ่านขั้นตอนการอบนะครับก็ได้ทำการใส่จานแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิปกติในตู้กับข้าวนะฮะประมาณ2ชั่วโมงนะครับหนังหมูเราก็แห้งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันนะครับวิธีการทอดนะครับเราจะเอาด้านหนังลงนะฮะโดยใช้ที่หนีบๆไปนะครับนะฮะสังเกตดูว่าเขาจะไม่แตกเป๊ะๆเลยนะครับเพราะว่าหนังหมูของเราเพราะว่าหมูสามชั้นของเราแห้งดีแล้วนะฮะนี่ครับเขาจะแตกแบบนี้นะฮะไฟไม่ต้องแรงมากนะครับนะครับพองสวยเลยนะครับจะนำชิ้นที่สองมาทอดนะครับครับเห็นไหมย้ำนะครับไฟไม่ต้องแรงนะฮะครับโอ้โหฟองสวยงามมากเลยนะครับคือประเด็นอยู่ที่ว่านะถ้าเราไม่มีหม้ออบเนี่ยให้เราทำการนำไปตากแดดนะครับนำไปตากแดดหรือไปผึ่งนะครับให้เขาแห้งนะฮะให้หนังเขาแห้งเขาจะพองอย่างนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มะนาวทาเลยนะครับใช้แค่เกลือก็พอนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วมาชมกันอีกทีนะครับตอนนี้หมูกรอบเราก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการไล่น้ำมันโดยการเร่งกระทะให้น้ำมันแรงนะครับให้น้ำมันเดือดถ้าผมจะเอาลงไปไล่น้ำมันอีกทีนึงนะฮะนี่ครับน้ำมันร้อนๆนะฮะถ้าเราทำการเอาหมูเราลงไปทอดอีกทีนึงครับวันนี้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะฮะนี่ก็เป็นหมูกรอบที่ผ่านการทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะคือเราต้องทอดให้จนไล่น้ำในหมูเนี่ยให้เขาออกให้หมดนะครับแล้วเขาจะกรอบทนกรอบนานนะฮะก็โอเคนะครับคลิปโดนใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเที่ยวทำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ